ดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะฮะและน้องพิต้าทอยนะครับ1ขวบกับ26วันแล้วนะครับนี่ก็วันนี้เรา2พ่อลูกอ่อนนะฮะเราจะมารีวิวกันนะครับเจ้าตัวรถไตหินนะฮะ3มอเตอร์นะครับ Power King นะฮะนี่ Power King มี2บอดี้นะครับนี่เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับซูมเข้ามาดูกันเลยนะฮะแบบนี้นะครับเป็นในส่วนของบอดี้เต่านะฮะบอดี้เต่านะฮะสุดเท่นะฮะคลาสสิกนะครับแบบนี้แล้วก็จะมาในส่วนของบอดี้ของโทฟี่ทัคนะฮะเป็นบอดี้แข็งนะฮะทั้งคู่เป็นบอดี้แข็งนะฮะสวยงามสเกลสมส่วนแล้วก็ค่อนข้างที่จะหูน่าเก็บสะสมทั้ง2บอดี้เลยนะผมว่าควรจะมีซื้อไปเลยจากร้านแม่ทอยนะทั้ง2บอดี้เลยจะโปรเซสมากๆครับผมสวยงามครับโอเคคันนี้นะฮะทั้ง2คันนั้นมากับรีโมท 2.4 กิกนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับมีให้ครบหมดเลยนะฮะตรงข้างล่างของก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะจะมีแค่นี้ตรงนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะฮะครบชุดไปเลยนะฮะโอเค3มอเตอร์นะครับปีนป่ายได้วิ่งกระโดดลุยๆได้หมดนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นไงกันบ้างเราไปวิ่งกันเลยดีกว่าครับรีวิวกันเลยเย้เย้เย้เรามาทดสอบนะครับการวิ่งนะฮะอันนี้นะครับเราจะไม่ได้เน้นแรงมากนะฮะอีกอย่างไม่ได้ชาร์จแข็งนะฮะแต่ว่าไฮไลท์หลักคือการปีนป่ายนะฮะแบบนี้นะครับก็ปีนป่ายได้สบายนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูช่วงล่างนะฮะเวลาปีนป่ายการเล่นนะฮะแบบนี้เดี๋ยวจะเอาอะไรมาลองให้สูงขึ้นอีกก็ได้นะฮะจะอารมณ์คล้ายรถที่เข้าเกียร์1เกียร์2เกียร์3อารมณ์ประมาณนี้ถือเล่นในบ้านก็ได้นะมันไม่แรงมากค่อยๆได้ครับเล่นในบ้านเล่นอะไรเงี้ยสบายมากนะแก้เสร็จน่ารักด้วยนะฮะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็ไม่แรงเกินไปพอไม่แรงเกินไปเด็กๆเล่นเนี่ยมันก็แปลว่าไม่พังง่ายเลยนะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมลาตู้แม่ทอยครับขอบคุณมากว้าวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับนี่ก็รถมี2แบบนะครับโฟกเต่านะฮะแล้วก็บอดี้โทฟี่ทัคนะฮะจากรถ Power King นะฮะเท่ทั้งคู่เลยนะครับสะสมได้เลยนะครับหากเพื่อนๆ นะครับชื่นชอบนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตุ้ยและน้องพิต้าแมททอยนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับฟึ๊บนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mantoy.com ย้ำนะครับ www.mantoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยและน้องพิต้าแมททอยนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้บ๊ายบายจ้าถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดถ้าพลาดแล้วหาว่าไม่เตือนนะ